ทั่วโลกจะไม่เข้าใจพื้นฐานแบ็กกราวด์เรื่องว่าทำไมทักษิณถูกปฏิวัติแล้วทักษิณมาในระบอบประชาธิปไตยได้ยังไงเหมือนกับที่ผมอธิบายว่าเนื่องจากว่าประเทศไทยไม่มี4ข้อนั้นทักษิณถึงมาปล้นประชาธิปไตยได้และเอาหน้ากากประชาธิปไตยใส่เอาไว้คนทั่วโลกจะไม่เข้าใจตรงนี้คนทั่วโลกก็จะว่าเออใช่นี่ว่าก็เขาได้รับเลือกตั้งมานี่ใช่ไหมเมื่อเขาได้รับเลือกตั้งแล้วเขาถูกยึดอำนาจจะปฏิวัติทำไมนี่ไงตรงนี้วัตถุประสงค์ทักษิณมีอยู่เพียงแค่นี้มีอยู่เพียงแค่นี้แล้วที่ไปเอ่ยชื่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนั่นก็เป็นเกมการเมืองที่เลวร้ายที่สุดอันนั้นคือส่งสัญญาณมาถึงเมืองไทยโดยตรงส่งสัญญาณถึงเมืองไทยโดยตรงส่งสัญญาณมาถึงเมืองไทยโดยตรงคล้ายๆกับว่าคล้ายๆไว้คนทั่วโลกจะไม่เข้าใจตรงนี้คนทั่วโลกก็จะว่าเออใช่นี่ว่าก็เขาได้รับเลือกตั้งมานี่ใช่ไหมเมื่อเขาได้รับเลือกตั้งแล้วเขาถือพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนั่นก็เป็นเกมการเมืองที่เลวร้ายที่สุดอันนั้นคือส่งสัญญาณมาถึงเมืองไทยโดยตรงส่งสัญญาณถึงเมืองยึดอำนาจจะปฏิวัติทำไมนี่ไงตรงนี้วัตถุประสงค์ทักษิณมีอยู่เพียงแค่นี้มีอยู่เพียงแค่นี้แล้วที่ไปเอ่ยชื่อเหมือนกับที่ผมอธิบายว่าเนื่องจากว่าประเทศไทยไม่มี4ข้อนั้นทักษิณถึงมาปล้นประชาธิปไตยได้และเอาหน้ากากประชาธิปไตยใส่เอาไว้ทั่วโลกจะไม่เข้าใจพื้นฐานแบ็กกราวด์เรื่องว่าทำไมทักษิณถูกปฏิวัติแล้วทักษิณมาในระบอบประชาธิปไตยได้ยังไง